ในกรณีแรกที่เราสอนไปนะครับก็คือเป็นการส่งอีเมลนะครับเฉยๆโดยที่ยังไม่มีการแนบไฟล์นะครับขั้นตอนต่อมาก็คือว่าเราจะทำการส่งอีเมลโดยที่มีการแนบไฟล์ลงไปด้วยนะครับวิธีการก็เหมือนกับขั้นตอนแรกก่อนนะครับเช่นเราต้องการที่จะส่งไปให้ใครเราก็พิมพ์ชื่อของคนคนนั้นลงไปนะครับโดยที่เวลาที่เราพิมพ์ลงไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดอีเมลที่เราพิมพ์ลงไปเนี่ยไปแมทช์กับบัญชีรายชื่อที่อยู่ในสมุดบัญชีของเรานะครับในระบบก็จะทำการค้นหาขึ้นมาแล้วก็แสดงให้เราเห็นนะครับแบบนี้แบบตัวอย่างนะครับจากนั้นก็พิมพ์ชื่อเรื่องลงไปเหมือนเดิมนะครับนะครับขั้นตอนต่างๆก็ทำเหมือนเดิมจากนั้นนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะแนบไฟล์นะครับให้เราสังเกตที่คำว่าแนบแล้วเราก็คลิกลงไปเลยนะครับจากนั้นเราต้องการแนบไฟล์อะไรบ้างเราก็ค้นหาไฟล์ที่เรามีอยู่นะครับจากนั้นก็รอสักระยะหนึ่งนะครับเมื่อเราแนบไฟล์ไปแล้วนะครับเขาจะบอกว่าไฟล์ที่เราแนบชื่ออะไรจากตัวอย่างชื่อ gps tagging doc ก็คือเป็นไฟล์ด็อกคิวเมนต์นะครับขนาด52กิโลไบต์โดยที่ขนาดไฟล์ที่เราจะทำการส่งได้ทั้งหมดก็คือ10เมกะไบต์นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถทำการส่งขอโทษทีทำการแนบไฟล์ใหม่ได้นะครับโดยคลิกที่แนบเช่นเดียวกันนะครับนะครับจากนั้นก็เลือกที่ไฟล์อื่นได้อีกนะครับนะครับจากตัวอย่างก็จะทำการส่งไฟล์ไปจำนวน2ไฟล์นะครับเมื่อเราคิดว่าเราทำการกรอกข้อมูลทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วให้เราคลิกที่ส่งนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการในการส่งนะครับ